ในช่วงตะลุยกินแล้วตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่กันที่งานเทศกาลกินปลาทูครั้งที่25นะคะแล้วก็งานนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่17ธันวาคมเลยใช่แล้วฮะในงานมีของกินเยอะแยะมากมายถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันเลยนะฮะว่าวันนี้เราจะซื้ออะไรทานกันบ้างนะครับค่ะไปดูกันมาพร้อมแล้วลุยเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะในงานมีอะไรบ้างนะผู้แม่หลักๆเลยนะก็จะเป็นปลาทูนะครับมีอะไรบ้างแม่พ่อเห็นเมื่อกี้ปลาทูแห้งปลาทูแดดเดียวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ปลาสีกุนได้ครับปลาทูหวานก็มีอ๋อนี่เลยใช่มั้ยใช่ปลาทูแดดเดียวก็มีนะครับอันนี้เป็นปลาแห้งแล้วเนาะอืมอย่างที่บอกเลยเป็นงานปลาทูแหละแม่ก็จะเน้นไปทางปลาทูเป็นหลักนะครับค่ะไปเดี๋ยวเดินด้วนก่อนนะครับไปมันไม่ใช่มีแค่ปลาทูนะอย่างอื่นก็มีแต่ว่าหลักๆจะเน้นเป็นปลาทูอะไรอย่างงี้ใช่ครับฝั่งนี้เป็นร้านอะไรลุงเปี๊ยกซีฟู้ดนะครับกินกุ้งกินปลาแม่กองสมองดีนี่เลยโอ้โหปลาหมึกย่างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกุ้งย่างนะครับหอมมากเลยแม่ฝั่งโน้นมีอะไรของกินของขายทั่วไปนะครับใช่แล้วร้านก็ไก่ด้วยนะมาด้านในเป็นอะไรแม่นี่ผลไม้นี่เร็วมานี่เร็วเห็นแล้วฮะต้องไปใหญ่แม่ขนมปังเนยไหนฮะเนยสดนี่เหรอวันนี้ใช่ครับผมเท่าไหร่ครับ140บาทอันนี้คือขนมปังกรอบนะครับใช่พี่เขาชิมได้อ๋อมีชิมได้ครับเดี๋ยวชิมให้ดูนะคะทุกคนคือตั้งแต่มาแล้วน้องฟิวเห็นแล้วมันแบบอยากกินนี่หวานจริงนะทุกคนไม่ได้หวานมากมันแบบแล้วต้องกระปุกสุดท้ายอ่ะฮะรับหนึ่งกระปุกใช่ไหมฮะน้องฟิวอร่อยอ่ะเอาไว้นั่งทานบนรถหรือว่าแล้วทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไม่เห็นเกี่ยวกับปลาทูเลยอยากกินแต่พี่เขาขายอยู่ในงานปลาทูเหมือนกันใช่ไหมใช่มาด้านในก็จะเป็นขายปลาทูแล้วเดี๋ยวเราเดินดูริมนอกเดี๋ยวนี่แหละกล้วยอบน้ำผึ้งทอดลองไหมพ่อเคยกินไหมกล้วยอบน้ำผึ้งเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับตอนแรกหนูนึกว่าไข่ปลาทูอะไรเงี้ยไข่ปลาทูเคยเห็นไหมไอ้ไข่มันอะที่เป็นยุงยวงเลยอะอ่ะฮะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้แหละที่ฟิลมองเป็นไข่ปลาทูลูกแปลกใช่ไหมฟิลใช่สั่งเลยค่ะแม่มาได้มาแล้วนะครับนี่กล่องคล้ายใบตองนี่ลองชิมดูค่ะน้องฟิลอุ้ยร้อนอะได้ชิมอบน้ำผึ้งทอดนะครับทำหน้างงเลยกล้วยมันแบบมันหอมๆเนาะมันเป็นกล้วยอบน้ำผึ้งแล้วก็ไปทอดกรอบอีกทีนึงแป้งทอดกรอบมันกรอบมากอร่อยทอดน้ำมันร้อนๆเลยนะกินร้อนนะพ่อไปเดี๋ยวเดินดูต่อนะครับอันนี้ไม่เคยกินนะครั้งแรกเลยนะโอ้ยกล้วยมันหอมมากนะไม่อมน้ำมันด้วยใช่ก็อย่างที่บอกนะวันนี้เรามาไวนิดนึงคนอาจจะยังไม่เยอะนะเดี๋ยวเราเดินเรื่อยไปเรื่อยๆนะครับจริงๆอ่ะโซนปลาทูจะอยู่ด้านในนะครับอุ้ยแอบเห็นทุเรียนด้วยงานปลาทูสี่ร้อยเก้าเก้านี่เลยนะครับป่าละวู VIP ด้วยนะนี่โอ้โหพรีเมียมเกียรติสูงเลยไปเดี๋ยวเดินดูกันยาวๆเลยเดี๋ยวใส่ทะลักในงานเนี่ยก็จะมี2ฝั่งนะแม่นะฝั่งนึงก็จะเป็นเหมือนของใช้ฝั่งนึงก็จะเป็นของกินนะครับใช่นี่ฝั่งนี้คืออะไรฮะเปี๊ยะไส้ทะลักแม่ปูอ๋อร้านเปี๊ยะไส้ทะลักนะครับแม่ปูนะฮะไส้แน่นๆนะเจ้านี้บอกเลยนะใช่จานนี้อร่อยนะครับอร่อยใช่ฮะไปเดี๋ยวเดินดูต่อนะครับนี่ทุกคนเราเจอร้านโอปันยากิมันจะเป็นแบบว่าไม่เหมือนเป็นแป้งใช่ไหมแล้วข้างในเป็นไส้ทุกคนมาดูนี่ครีมข้าวโพดแฮมชีสคัสตาร์ดช็อกโกแลตนมหัวกระดูกอันนี้ชิ้นเท่าไหร่ครับ25ทานเลยใช่ไหมจ๊ะทานเลยครับอันนี้เป็นฝอยทองนี่ดูแล้วข้างบนเขาจะมีแบบเป็นลายเดี๋ยวนี้อันนี้ไม่เคยกินเลยนะมาน้องฟิวบอกว่าอยากชิมนะครับวันนี้จะเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยนะยังไม่เคยชิมเลยนะใช่อันนี้เป็นฝอยทองครับผมมาของแม่เป็นอะไรสังขยามาเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่าหนูว่าไส้เยอะแน่เลยอ่ะเขาบอกว่าแป้งนุ่มไส้แน่นขอดูไส้หน่อยฟิวแม่เจ้าเพราะว่ามันจะแบบกรอบๆใช่ไหมแล้วข้างในนุ่มๆแล้วคือมันมีไส้ตัดหวานอะนะของแม่นะระวังทะลักนะแม่นะจริงๆไส้เขาเยอะมากเลยนะไส้อยู่ข้างในเฮ้ยแต่แป้งเขานุ่มนะอร่อยใช่แป้งอร่อย
อยมันแบบข้างในนุ่มแล้วข้างนอกมันแบบหอมๆอ่ะใช่ที่สำคัญนะชิ้นละ25บาทเองแม่ครับชิ้นใหญ่นะใช่ครับนี่เลยโอปันยากินะครับบายเป็น1นะครับนี่ดูดินี่ทำใหม่ๆเลยนะไปโอเคได้มาแล้วนะครับโอ้ยอร่อยเป็นไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับไปนี่ยิ่งของขายก็เยอะนะแม่เนาะใช่ก็คือมีเรื่อยๆเลยแต่กินอะไรก็ซื้อวันเราออกไปเนี่ยเดี๋ยวเราแวะซื้อปลาทูกลับบ้านนะครับถามว่าทำไมเฮ้ยมางานปลาทูทำไมไม่ซื้อปลาทูเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อหากลับยิ่งหนักไงต้องใจเย็นนิดนึงใช่ครับซื้อหากลับได้ครับฝั่งข้างหลังนี่เป็นทัดไข่แล้วนะใช่แล้วอุ้ยหอมนะเนี่ยใช่วันก่อนที่ซื้อไปพ่อกินคนเดียวเลยนะสิบอันอะไอ้แปดอันเนี่ยไม่ใช่สิบอันไอ้อันนั้นหรือเปล่าทาร์ตไข่5บาทใช่ครับฝั่งนี้มีขนมตาลด้วยนะขนมตาลน่ากินจังไปขนมปูโบราณมีหลายอย่างนะไม่เคยขนมอะไรนะขนมวงโบราณเหรอเป็นไงอ่ะขอดูหน่อยขนมวงโบราณน้ำตาลมะพร้าวเหรอครับเออน่าสนนะกล่องเท่าไหร่ครับกล่องละ30ค่ะอ่ะ1กล่องครับหน้าตาคล้ายๆโดนัทแล้วข้างบนมีเหมือนน้ำตาลราดใช่ไหมเหมือนต้องลองชิมอ่ะเออเป็นน้ำตาลมะพร้าวครับแม่เดี๋ยวมาชิมเลยดีกว่านะครับนี่อันนี้ยังไม่เคยทานนะครั้งแรกเลยนะใช่มันคล้ายๆโดนัทจิ๋วอยู่นะใช่ไหมหอมน้ำตาลมะพร้าวอ่ะแม่ช่วยหนูเปิดหน่อยอึ๊บนี่อืมไงแม่หอมงับก็แปลกใหม่ดีนะแต่อร่อยนะรสชาติเป็นไงคือแป้งเขากรอบแล้วก็หอมน้ำตาลข้างบนอ่าฮะพอแป้งเขาแป้งเขามันจะแบบว่าข้างนอกกรอบกรอบแล้วก็ข้างในมันจะแบบเหนียวๆนุ่มๆอ่ะอืมอร่อยแล้วข้างบนเป็นหวานหวานน้ำตาลทุกคนกินลงไปแล้วค่ะก็รอจีแต่ว่าน้ำตาลไม่ได้เป็นเม็ดน้ำตาลเป็นแบบเป็นราดอ่ะเป็นน้ำตาลมะพร้าวใช่อร่อยนะไม่เคยเห็นเลยนะนี่ครั้งแรกเลยนะแป้งอร่อยมากเลยอ่ะชอบแป้งมากใครผ่านมาลองแวะมาซื้อดูนะครับนี่เลยใช่ครับไปเดี๋ยวเดินดูต่อกันนี่บอกอร่อยเลยวันนี้มีแต่ของอร่อยแป้งอร่อยมากเลยอ่ะเออถูกใจแป้งอ่ะโอเคเดินไปเดินมาแล้วฟิวบอกว่าเห็นสตรอเบอรี่นะครับใช่สตรอเบอรี่อบกรอบถุงละ100บาทนี่เลยใช่ไหมครับใช่เอาถุงไหนไหนเลือกมา1ถุงนะครับได้อันนี้ของโปรดฟิวเลยนะใช่คือแบบกรึ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 บกินได้ทั้งวันใช่ไหมไม่ทั้งวันหรอกค่ะมีไม่กี่ลูกใช่ก็ได้ประมาณสักแป๊บนึงขึ้นรถไปก็หมดละโอเคมาได้มาแล้วนะครับแต่อยากจะบอกว่าร้านนี้นะเขาเมาเงินแสนนะครับคืออร่อยมากนี่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 แนะนำเลยนะครับเคยซื้อทานแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันอร่อยมันนุ่มไม่แข็งนะครับใช่ไหมพี่เห็นไหมเราอ่ะ FC แต่ซื้อทุกงานนะไม่ไหวอิ่ม แม่ขนมตาลก็มีขนมตาลได้ไหมอ่ะตอนแรกหนูเดินมาไม่มีใครฟังหนูเลยว่าหนูอยากกินอ่ะได้บอกว่าขนมตาลน่ากินจังเลยใช่อันนี้ชื่อร้านเปิ้ลขนมตาลกะทิสดนะครับเอาถูกเลยค่ะถูกเท่าไหร่คะถูกละ30บาทครับ30บาทอ่ะนี่แบบสดๆใหม่ๆเลยนะครับมา1ถุงนะครับอ่ะโอ๊ยมันแบบมันร้อนๆเลยค่ะใช่ครับดูดิน่าทานใช่ไหมครับฟิวใช่ได้มาแล้วนะครับนี่อุ๊ยแม่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นมะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วเอาถุงนึงด้วยเอาถุงนึงไอ้ถุงเท่าไหร่คะถุงนี้5บาทเนี่ยโหนี่พ่อจะบอกเลยนะมะพร้าวแก้วนี่พ่อชอบมากเลยนะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนกินเป็นแพ็คๆอ่ะใช่ของโปรดพ่อเลยนะโอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะได้มาแล้วนะครับไปเดินดูกันไปเรื่อยๆนะค่ะแล้วเดี๋ยวตอนขากลับเดี๋ยวเราจะแวะซื้อประตูนะครับค่ะไปเดินดูก่อนนะครับก็อย่างที่บอกนะมันจะมี2ฝั่งนะแม่นะฝั่งนึงก็จะเป็นเสื้อผ้าสลับกับร้านอาหารนะครับใช่ก็ค่อยๆเลือกไปแล้วกันจริงๆมันมีหลายโซนนะแม่แต่ว่ามาช่วงกลางวันน่ะร้านเขายังเปิดไม่หมดเนาะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ก็ดีนะพ่อคนไม่เยอะดีใช่ครับไปอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะงานไหนงานนั้นเลยนะครับเก่ารักนะครับผมใช่อร่อยไหมพี่ลองได้ครับนี่เราซื้อแล้วนะค่อยลองอุ้ยทำไมพี่เขาดูแก่แบบมือโป้มากเลยอ่ะพี่ฝึกวิทยายุทธมาเลยพี่เขาปึ๊บปึ๊บปึ๊บฮะเอาถามจริงๆพี่ทำไมนิ้วแข็งขนาดนั้นนี่ดูมีเทคนิคไหมพี่นี่แล้วมันร้อนๆด้วยนะพ่อพี่เคยมีบีบแล้วไม่แตกไหมไม่มีครับโอ้โหไม่มีไม่มีครับแม่หนูอยากลองทำบ้างอ่ะหนูขอเม็ดนึงมันร้อนโอ้ร้อนจริงด้วยแม่แก่ไม่ได้มันร้อน
มากก็บอกแล้วพี่เขาแบบฝึกวิทยายุทธมาอะไรอ่ะพี่เขาปื๊ดปื๊ดปื๊ดกินเนาะไม่ธรรมดาเป็นไงแม่อร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมอ่าโอเคนะฝากพี่หนึ่งร้านนะครับตีเฮงเกาลักจีนนะครับนี่เลยแล้วก็มีแบบญี่ปุ่นด้วยใช่ครับอ่ะไปซื้อก่อนแล้วค่อยชิมเบสิกของเรากินได้แต่ของเมาอร่อยนะแล้วก็ร้อนด้วยได้ครับไปแม่เดี๋ยวเราเดินดูปทูกับบ้านกันดีกว่านะครับไม่กินแล้วร้อนร้อนเกินจริงๆไฮไลท์ที่เราจะมาหาวันนี้จะเป็นไอติมปทูแบบเป็นอยู่ในเข่งเลยอ่ะอ่าฮะแล้วก็เป็นคุกกี้ปทูแต่ว่ามันหมดใช่ครับโอ้โหเสียดายน้อยใจเนาะเราอุตส่าห์มาไว้แล้วก็ยังหมดอ่ะทุกคนใช่ครับไปงั้นเดี๋ยวเราซื้อปลาทูกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเอาไว้ทอดกินทำน้ำพริกกินกันนะครับโอเคเดี๋ยวให้แม่เลือกดูก่อนนะอันนี้จะเป็นปลาทูมันนะครับครับเอาอันนี้หนึ่งนะครับเดี๋ยวแม่ให้แม่ส่องก่อนเนาะเขาต้องคิดเมนูก่อนซื้อไงใช่เดี๋ยวเอ้ยอันไหนขาดอันไหนเกินนะมาใช่ครับแม่ปลาทูแดดลองไหมลองดูยังไม่เคยกินเลยแบบนี้ปลาทูแดดเดียวหนึ่งเราต้องให้แม่บ้านเลือกเพราะฟิลเราไม่เป็นเลยเรื่องพวกนี้เรามีหน้าที่กินอย่างเดียวใช่ไหมใช่เป็นกำลังใจให้แม่เลือกขอนะอย่าให้แม่เลือกเองเราก็มีหน้าที่กินอย่างเดียวนะครับแม่ซื้อซื้อได้มาแล้วนะครับชุดนี้300กว่าบาทนะครับใช่แล้ว380บาทมีปลาอินทรีกับปลาทูแดดเดียวใช่ครับทำทานได้หลายมื้อเลยนะครับใช่แม่หนูอยากได้ตัวเนี้ยปลาทูยักษ์อ่ะอร่อยเลยเขาจะไม่ขายเอาเดี๋ยวลูกเนี่ยนะแม่จะกินไม่ได้เอาเดี๋ยวลูกนี่หนูอยากได้ตัวนี้กลับบ้านแม่บอกแม่ไม่เล่นด้วยอ้าวไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อกลับบ้านไม่ได้มาดูนี่ก็ได้อ่ะปลาทูนึ่งปลาทูนึ่งค่ะสวยๆเลยแล้วเป็นบาทเลยจ้าห้าตัวห้าตัวเก้าสิบคือใหญ่พ่อตัวอ้วนอ้วนตัวอ้วนเอาไปทำอะไรกินก่อนแม่เอาไปทอดไปยำไปดำน้ำยำโอเคทำได้ทุกอย่างอะนะถ้าอยากจะทำถ้าแม่ทำได้ด้วยเออถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ทำห้าตัวเก้าติเบงไหนดูหน่อยครับฟิวมันก็เหมือนกันทุกอันนะแม่ทำไมต้องอันนั้นไม่เหมือนย่าฮะตาแม่บ้านกับตาคนปกติไม่เหมือนกันเขาจะมีตาที่ตาพอมองไปเนี่ยมันเหมือนกันทุกกล่องเลยนะแล้วก็5ตัวเท่ากันด้วยไม่กล่องไหนถูกจริตเอากล่องนั้นอ๋อโอเครู้เรื่องมันอาจจะอร่อยกับเขากล่องนั้นใช่ได้พ่อไม่เข้าใจเออเข้าใจแล้วแหละอันนี้ซื้อไป5ตัว90บาทครับผม90บาทนะครับนี่ได้มาแล้วขอบคุณแม่กล่องใหญ่มากนะครับโอ้โหนี่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเดินดูต่อนะครับน้องฟิวบอกว่าเห็นเมลอนนะอยู่ไหนอ่ะมีชิฟฟ่อนใบตองเลยด้วยนะมะพร้าวอ่อนหุยอันนี้น่าทานแม่เออสักกล่องไหมเดี๋ยวไปนั่งทานกันมีแบบกล่องใหญ่กับกล่องเป็นแบบอันเล็กแยกชิ้นหุยนู้นแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยทุกคนฝั่งนี้มีเป็นเมลอนด้วยไหนคะมีแบบเป็นเสียบไม้มีแบบเป็นกล่อง3ชิ้นแล้วก็มีเป็นกิโลนี่เลยเดฟิวนี่ไงใช่นี่หนูนี่หันเป็นไม้ข้างล่างที่หนูบอกนี่เหรอฮะใช่นี่เลยนะครับประมาณ35บาทครับสนใจไหมครับฟิวสนใจแบบแก้วแบบไหนฮะแบบแก้วก็คือแบบนี้อ๋อจริงๆเขามีแช่ไว้ในตู้แล้วนะคะลูกใช่มุ้ยแม่เอาเป็นแบบไหนไปบ้างเอาแบบนี้แบบแก้วหนึ่งแล้วก็แบบเป็นลูกหนึ่งครับผมให้แม่เลือกก่อนไอติมเลยอ่ะใช่เหรอใช่เออใช่เพราะเขาเสียบไม้แล้วใช่แล้วก็เย็นๆเลยนี่ด้วยนะคะได้อีกแล้วนะครับ1ลูก2กิโลใช่ไหมแม่หลังจากที่เรานะคะซื้อเมลอนเสร็จเนี่ยข้างๆนะคะก็จะเป็นเหมือนศูนย์อาหารนะคะทุกคนก็เขานะคะจะมีที่เราเนี่ยไปแลกคูปองแล้วก็ไปซื้ออาหารนะคะทุกคนอาหารส่วนใหญ่อ่ะจะทำมาจากปลาทูเกือบทั้งหมดเลยปักต้องลองใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปจองที่แล้วก็อย่าไปซื้อของกินกันใช่ครับผมไปเลยไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้สำหรับงานนี้นะครับค่ะไปกันไปครับผมตอนนี้นะเราก็ไปแลกคูปองมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลย 1,000 บาทใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเดินดูนะเราอยากทานอะไรคูปองเหลือเดี๋ยวเราไปแลกคืนแล้วค่อยไปช็อปกันต่อนะครับโอเคมาน้ำตาลสดอร่อยมาดูกันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นร้านน้ำตาลสดดอนหอยลอดแม่นี่จะเป็นปลาทูนะครับกับน้ำพริกมีลูกชุบมีไข่พะโล้มีปลาทูใช่ครับแล้วก็แกงเต็มเลยมาเดี๋ยวเดินเรื่องแล้วกันว่าการซื้อปลาทูแล้วขอเพื่อนใช่จริงๆเขามีกิจกรรมเมนูหลักๆจะเป็นปลาทูนะครับใช่ตามชื่อเทศกาลเป็นการสาบานครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอั
ันนี้เมนูปลาทูทั้งนั้นเลยใช่ไหมพี่โอ้โหแม่น่าทานมากเลยซุปปลาทูแม่กองและของเพื่อนแม่ถือ50บาทของ50กล่องโอเคตัวละ25บาทครับใช่ถูกมากเลยนะสอบตกก็50ราคานี่ก็มีรีสอร์ทเฟิร์บนี่50บาทใช่ครับวันนี้เป็น3รสนะพี่คะอันนี้ทอดมันอะไรอะคะทอดปลาทูจ้ะใช่ทอดมันปลาทูทอดมันปลาทูขายยังไงอะคะราคา50บาทเอาชุดนึงค่ะที่เขาชิมหลักๆเลยนะทอดมันนะครับก็ยังเป็นปลาทูเลยนะขอบคุณครับไม่เคยกินเลยนะครั้งแรกเลยเหตุการณ์ไหมคะใช่ค่ะกุ้งไม่นานเขาอร่อยนะน่าจะบาดอร่อยมากเนาะน่ากลัวกินอืออร่อยอร่อยห้าสิบบาทนี่เลยทอดมันปลาทูนะครับ50บาทนะครับอันนี้มีต้มยำปลาทูไปลองได้เลยต้มยำปลาทูก็น่าทานนะใช่เอาไหมเอาต้มยำปลาทูค่ะทานยังไงครับลองตัวละ25บาทเหมือนกันครับผมเอา2ตัวก็ได้ครับเมนูไว้เมนูไหนอีกบ้างหอมมากเลยพี่โยร้อนๆจากเตาเลยนะใช่แล้วค่ะระวังร้อนนะลูกครับไปเดี๋ยวเราถือไปวางไว้ก่อนดีกว่าฟิวอ่ะได้มีอีก2นะครับจะเป็นทอดมันปลาทูกับต้มยำลองชิมแต่ไม่ได้นะคะแกงมันส่วนปลาทูได้ๆเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะมีเห็ดด้วยไปนี่เลยนะครับ50บาทนะไม่แอบเห็นนะสอบถามนะครับอันนี้คืออะไรครับพี่แก้มปลาทูทอดกินไงอ่ะพี่กัดเลยกรอบๆแล้วครับอ๋อได้ขอบคุณครับแต่ของชอบเป็นไงอร่อยดิเอาไหมเอาดิขายยังไงอะคะ50บาทเอามาจานหนึ่งไม่น่าที่จะกินได้แล้วอร่อยด้วยอันนี้อร่อยนะอันนี้คือแก้มปลาทูใช่ไหมครับมาทริปนี้เพราะว่าดีมากเลยฟิลอะไรที่ไม่เคยกินก็ได้กินละนี่อุ้ยกินเล่นได้อ่ะใช่มักควรการได้ขายอะไรอร่อยดิใช่เดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่ออ่าเดี๋ยวซื้อน้ำแล้วก็ซื้อข้าวเดี๋ยวไปนั่งทานกันดีกว่าใช่อยู่น้ำก็เดินมาซื้อแล้วกันผมตอนนี้นะเดินไปเดินมานะเรามาเจอหล่นอันนี้หล่นอะไรครับหล่นปลาทูใช่ไหมครับเป็นชุดเลยมันจะมีเครื่องเคียงผักให้ครับอันนี้เป็นชุดเลยใช่ไหมครับโอ้น่าทานมากเลยนะเอาชุดหนึ่งครับอันนี้อะไรครับอันนี้ยำปลาทูสดนะคะอ๋อยำปลาทูสดครับเอาไม่ฟิวได้นะเท่าไหร่ถามพี่เขาดูเออได้ไหมครับพี่หนึ่งครับนะครับวันนี้จะเป็นหล่นปลาทูนะครับว้าวไปได้มาหลายอย่างเดี๋ยวไปทานกันเลยดีกว่าอยู่แล้วเต็มโต๊ะเลยเนี่ยใช่ตอนนี้นะของที่เราได้สั่งมานะก็จะมีเป็นยำปลาทูนะครับเนื้อปลาทูอย่างเดียวเลยนะแม่อันนี้จะเป็นแก้มปลาทูนะครับอร่อยมากตามด้วยทอดมันปลาทูชิมิฟิวใช่อันนี้ก็จะเป็นหล่นปกติเป็นหล่นปูแต่นี่เป็นปลาทูนะอันนี้จะเป็นปลาทู3รสต้มยำปลาทูนะครับแล้วก็อันนี้จำชื่อไม่ได้ปลาทูอะไรสักอย่างนั่นแหละโอเคนะก็จะเป็นเมนูปลาทูนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะรสชาติเป็นยังไงนะครับที่เห็นเลี้ยวซ้ายจุดบริการห้องน้ำของเราอยู่ชั้น1สารกลางหลังเก่านะคะเป็นไงบ้างสีสันก็มีห้องน้ำบริการทุกท่านฟินหลักๆเลยนะแม่จะเป็นเมนูปลาทูนะครับใช่เราซื้อมาก็ปลาทูหมดเลยใช่แม่ลองชิมทอดมันยังทอดมันอร่อยมากทอดมันปลาทูใช่แม่เรื่องเมนูแบบหนึบหนับเมนูปลาทูของเราได้นี้เป็นแล้วเรามีโต๊ะด้านหลังจากที่น้องเพชรชิมมาอร่อยนี่แก้มแม่การวางผังของเมื่อกี้พ่อชิมแบบโอ้โหว้าวเลยอ่ะด้านหลังยังมีที่มีพริกกับแม่อร่อยมากเลยไม่มีพริกก็อร่อยอยู่นะคะด้านหลังไปแล้วโต๊ะด้านหลังยังไม่พอข้างๆศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะแคลเซียมล้วนๆทะลุประตูไปเลี้ยวขวาใช่แม่ข้างๆศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสงครามยังมีโต๊ะไว้คอยให้บริการอร่อยนะครับแล้วนี่แม่ลองชิมยำปลาทูล้วนสงสัยจะไปตรงไหนมีอะไรมาที่โต๊ะกองอำนวยการก่อนครับเรามีโบชัวของงานเทศกาลกินด้วยแม่อร่อยได้ฟรีนะครับมาที่โต๊ะกองอำนวยการนี่แหละนะครับเรามีโบชัวปกติหล่นเนี่ยเราจะเจอแต่หล่นปูไม่เคยเห็นหรอกหล่นปลาทูเนี่ยครั้งแรกเลยนะอธิบายการจัดงานรูปแบบงานที่มาของการจัดงานนะครับรวมถึงว่าในภาคอื่นมีกิจกรรมอะไรที่เวทีกลางใช่ครับ
าไม่ได้แพงเลยนะใช่ส่วนใหญ่ก็50 50 50ตัวละ25อันเนี้ยตัวละ25 2ตัว50อันนี้ตัวละ25อันนี้ชุดละ50อันนี้ชุดละ50อันนี้50 50นะครับใช่ส่วนใหญ่ก็25 3รับได้เลย5กับ50อะไรประมาณนี้ใช่ครับมาเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะไม่ไหวแล้วแล้วเดี๋ยวพอเราทานอะไรเสร็จนะเดี๋ยวเราพาไปดูภาพในงานอะไรอีกนะครับใช่ยังมีอีกฝั่งที่เป็นขนมเดี๋ยวเราไปดูใช่ครับท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับใช่3รสเป็นไงแม่แซ่บนะครับให้คิดตามทุกอย่างที่เป็นเอกสารที่ชิมมาทั้งหมดเนี่ยคืออร่อยเลยนะใช่โอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอชิมก่อนครับครับผมเมื่อกี้นะเราก็ไปทานมาเรียบร้อยแล้วนะอร่อยทุกเมนูเลยนะครับใช่แบบทำจากปลาทูแม่อย่างทอดมันอย่างเงี้ยเขาทำได้ไงอ่ะเราไม่เคยกินเลยนะแล้วก็แค่ปลาทูทอดนะผมหนูชอบมากหล่นปลาทูแล้วก็ปลาทู3รสใช่แล้วก็อีกหลายๆเมนูก็อร่อยนะแล้วที่สำคัญเลยราคาถูกมากนะครับใช่แล้วลองแวะมาทานดูกันนะครับแล้วเนี่ยเป็นขาออกแล้วแม่เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรเราทานอีกนะครับใช่ร้านทองทยอยเปิดใช่ครับเดินไปเดินมานะเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายต่ออีกเดี๋ยวเราจะไปตะลุยกินกันที่ชะอำนะครับแต่ก่อนจะขึ้นรถแม่เดี๋ยวเราต้องหามะม่วงเอาไปนั่งกินระหว่างทางดีกว่านะครับนี่เลยโอ้โหอันนี้เขาขายไปชดหรือเขาขายกระปุกเล็ก3เออกระปุกใหญ่50แม่เจ้าแข่งมะม่วงโอ้โหสามแข่งมะม่วงแม่ก็ว่าทั้งแหละเนาะโอ้โหใหญ่จนน่าตกใจใช่เหมือนขายประชดอ่ะจริงจริงอร่อยนะคะเป็นมันอมเปรี้ยวค่ะมันอมเปรี้ยวมาชิมก่อนนะครับนี่ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยโอเคนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเงินยวงน้ำปลาหวานนะครับบอกเลยว่าขายเหมือนประชดอ่ะเหมือนโกรธใครมาจริงๆต้องมีให้ชิมด้วยมาโหน้ำจิ้มเขาหลากหลายมากเกลือแบบไหนอือฮึน้าจ๋านี่เป็นน้ำปลาหวานนะคะครับอันนี้ชิมอันนี้ให้หน่อยอ๋อนี่เลยมีน้ำปลาหวานให้ชิมด้วยนะครับซิกเนเจอร์ทางร้านเลยว่างั้นนะใช่ค่ะ2ตัวนี้ราคาน้ำปลาหวานครับผมอ่ะลองจิ้มน้ำปลาหวานดูตักเยอะๆเลยค่ะเป็นไงแม่เขาแปะกะปิด้วยอ่าค่ะลองกินกะปิโหดค่ะไม่เหมือนใครนะคะจะไม่เหม็นกะปิเลยมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเน้นๆเป็นไงแม่เฮ้ยน้ำพริกกะปิอันนี้อร่อยกะปิโหดก็อะไรอีกอันนึงแม่อันนี้ก็ปีโบค่ะลูกค้าปีโบมี20บาท50บาทค่ะแล้วก็100บาทเอา50ไปก็ได้แม่ใช่ค่ะปีโบครับผมน้ำปลาหวานครับสองอย่างแล้วก็กระปุกนี้นะฮะรู้เรื่องเลยมีอันนี้25บาทอันนี้90บาทอันนี้จัมโบ้180บาทอือฮึก็หลากหลายนะอุ้ยนี่เลยสับปะรดใช่ผู้แลนะครับแท้จากเชียงรายด้วยคนขายเชียงรายป่ะฮะไม่ใช่ไม่คล้องอ๋อไม่คล้องแสดงเขาไม่แท้ไปรับมาไงไม่ได้แล้วไม่เดือนได้มาแล้วนะน้องฟิวเอาสตรอเบอรี่สดไหมลูกแม่เลือกให้หน่อยมาสตรอเบอรี่สดด้วยนะครับอันนี้90อันนี้108ฮะสองหนึ่งหนึ่งอันนะครับนี่เดี๋ยวขึ้นรถไปนั่งกินกันแบบสบายเลยใช่ผลไม้เน้นๆนะวันนี้ใช่ครับมาเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับใช่ก็ได้เป็นมะม่วงกับสตรอเบอรี่นะคะ90บาทอันนี้ใช่ครับไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับไปขอบคุณครับน้องฟิวเจออะไรคะลูกเจอเปี๊ยะลาวาไม่ได้กินนานมากนี่เลยเหรอใช่อันนี้หนูซื้อมาเป็น4ลูก40บาทอ๋อมาเป็นเซตเลยใช่ไหมลูกใช่แล้วอันนี้เอาเป็นแบบไข่เค็มล้วนขอบคุณครับน่าทานมากเลยนะแม่นะใช่ไม่ได้กินนานมากอยากไปชิมอันนี้เรียกว่าเปี๊ยะลาวาใช่ไหมใช่แล้วจริงๆเรามีหลายไส้มากปกติน้องฟิวชอบทานไส้อะไรลูกไข่เค็มกับช็อกโกแลตอ่าฮะที่ซื้อมาเป็นไข่เค็มล้วนและนี่นะคะก็จะเป็นของทั้งหมดนะคะที่เราได้มาจากงานนี้นะคะทุกคนงานเทศกาลกินปลาทูนะคะถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะทุกคนที่จังหวัดอะไรนะแม่จังหวัดสมุทรสงครามใช่แล้วนี่นะคะของประมาณนี้เลยคือแบบตอนที่เรามาใช่ไหมของอะเขายังตั้งไม่หมดนะถ้าใครมาก็แบบมาเย็นๆนะคะของจะได้ตั้งเยอะๆเนาะใช่แล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้พวกเรานะคะไปตะลุยกินที่ไหนอีกก็เม้นไม่ได้เลยงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย
คนะฮะตอนนี้เราก็กำลังจะไปขึ้นรถกลับบ้านกันแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่เรามาแม่มีคุณลุงนะครับมาคอยให้บริการอยู่เป็นอปพลนะครับคอยโบกรถนะครับแล้วก็แดดร้อนมากนะเห็นแล้วน่าสงสารคุณลุงนะก่อนกลับเดี๋ยวเราซื้อน้ำให้ฝากคุณลุงด้วยนะครับนี่เลยให้ลุงเขาชื่นใจหน่อยนะแม่เนาะน้ำอ้อยจริงๆแล้วแบบดูเดี๋ยวลุงแกก็ยืนตากแดดคอยโบกรถให้กับประชาชนที่เข้ามาเที่ยวงานนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆแหละลุงเขามาบริการด้วยใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราน้ำให้ฝากคุณลุงนะค่ะแม่นะลุงอยู่นี่ลุงน่ารักมากเลยนะลุงอายุเยอะแล้วด้วยนะลุงโบกอยู่อย่าเราไปให้ค่ะมาคุณลุงครับเอาน้ำให้คุณลุงหน่อยแล้วลูกคุณลุงซื้อน้ำมาฝากซื้อน้ำมาฝากลุงซื้อน้ำมาให้คุณลุงครับขอบคุณครับระวังรถด้วยนะลุงนะอันนี้หลอดนะครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับลุง